สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม Python นะครับเป็นคลิปที่7นะครับเนื้อหายังคงเกี่ยวข้องกับ Data Transformation นะครับโดยเป็นเรื่องการใช้ฟังก์ชันนะครับทำไมเราต้องใช้ฟังก์ชันนะครับการใช้ฟังก์ชันนี้นะครับก็สำหรับตัวอย่างนี้จะเป็นเรื่องการเปลี่ยนรหัสเพื่อสร้างเป็นข้อมูลใหม่นะครับสำหรับ DataTransformation นั้นจะมีหลายมิตินะครับคลิปที่ทำไปแล้วก็คือการทิ้งนะครับหรือการตัดนะครับตัวเคสที่ซ้ำกันนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นเรื่องการ transforming data using a function นะครับทีนี้นะครับในกระบวนการของคลิปนี้นะครับมันจะคล้ายๆกับการรีโคดตัวแปรในการวิเคราะห์สถิติหรือวิจัยนะครับใน data analysis นะครับทีนี้นะครับระหว่าง data science กับ data analysis นั้นนะครับPython เองมันจะเอียงไปทางด้าน data science นะครับมากกว่าที่จะเป็นการวิจัยทางด้านสถิตินะครับหรือresearch นะครับมันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับดังนั้นศัพท์ที่ใช้นะครับใน Python เองเนี่ยมันจะต่างจาก research นะครับmethodology นะครับหรือการทำวิจัยนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลเองก็จะมีความแตกต่างกันการเรียกก็จะต่างกันนะครับในการเรียกใน Python เองนะครับจะพูดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องการ transforming data using a function นะครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดในภาษาการวิเคราะห์ข้อมูลนะสำหรับงานวิจัยนะครับก็คือการ recode ตัวแปรนะครับดังนั้นจะต้องเข้าใจว่าผมเนี่ยนะครับทำทางด้านนะครับการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านงานวิจัยนะครับบางครั้งเนี่ยก็จะติดเกี่ยวกับการใช้ศัพท์นะครับของงานวิจัยนะครับมากกว่าที่จะเป็น data science ที่เป็นลักษณะของPythonนะครับสำหรับตัวนะครับคลิปนี้นะครับจะพูดถึงการใช้ฟังก์ชันนะครับเพราะว่าข้อมูลบางครั้งที่เราเก็บมาเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะนำไปใช้ข้อมูลได้นะครับนำไปวิเคราะห์นะครับได้โดยตรงนะครับการเก็บข้อมูลนะครับบางครั้งจะต้องมีการนะครับจัดการข้อมูลนะครับใหม่ก่อนที่จะทำการวิเคราะห์หรือนำไปใช้นะครับเป้าหมายของการใช้ฟังก์ชันนี้นะครับเพื่อลดความซ้ำซ้อนและก็จัดหมวดหมู่ของข้อมูลใหม่นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดนะครับข้อมูลที่เรามีเป็นม้ารถยนต์ช้างรถไฟลาเรือเครื่องบินนะครับเราอาจจะแยกได้ทั้งที่เป็นสัตว์แล้วก็ไม่ใช่สัตว์นะครับหรือจะแยกเป็นพาหนะได้ก็ได้นะครับในกรณีที่เรามองว่าเป็นพาหนะนะครับยกตัวอย่างเช่นการเดินทางทางบกทางน้ำทางอากาศนะครับในลักษณะนี้นะครับซึ่งมันก็สามารถที่จะจำแนกได้การเดินทางด้วยยานพาหนะแบบเดิมหรือการเดินทางด้วยยานพาหนะแบบใหม่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับผู้วิเคราะห์ข้อมูลหรือผู้ใช้นะครับว่าจะจำแนกแบบไหนนะครับสำหรับเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือการยุบกลุ่มนะครับหรือลดจำนวนไอเทมลงนะครับจากไอเทมเยอะๆยกตัวอย่างเช่นการถามอาชีพนะครับข้อมูลอาจจะมีจำนวนมากนะครับอาชีพมีหลากหลายการยุบกลุ่มนะครับก็จะช่วยทำให้ข้อมูลนั้นนะครับมีจำนวนไอเทมที่ลดลงครับเพราะว่าอาชีพนั้นอาจจะมีความแตกต่างและหลากหลายหรืออาหารที่ชอบหรือความชื่นชอบซึ่งค่อนข้างจะมีเยอะมากนะครับการเก็บข้อมูลหรือนำไปใช้โดยที่เป็นข้อมูลดิบตั้งแต่การเก็บมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีความมีจำนวนไอเทมเยอะมากนะครับการนำเสนอก็ไม่น่าสนใจการยุบกลุ่มก็จะเป็นวิธีการหนึ่งนะครับทีนี้นะครับตัวอย่างผมนำมาทดสอบให้ดูเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับการศึกษารายได้อายุหรือนะครับในตัวอย่างนี้ก็จะมีการรวมกลุ่มตั้งแต่อายุกับตัว
8cat นะครับในลักษณะนี้นะครับการที่จะนำมาใช้เนี่ยครับข้อมูลนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นข้อความนะครับเป็นข้อความที่เป็นตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ก็คือตัวอักษรใหญ่นะครับทีนี้เวลานำมาใช้เนี่ยนะครับเราก็ต้องเรียกข้อมูลผ่าน CSV file ก่อนนะครับสำหรับตัวนี้ก็นะครับจะเป็นรูปร่างหน้าตาข้อมูลใน Python นะครับจะเห็นว่ามันจะมีฟอนต์ที่นะครับแตกต่างกันไปนะครับสำหรับตัวฟังก์ชันที่จะใช้นะครับเราก็ต้องมากำหนดขึ้นมาก่อนว่านะครับจะเชื่อมโยงนะครับแต่ละกลุ่มยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางด้านการศึกษาตัวนี้ก็จะมีตั้งแต่เกรด5ไปจนถึงเกรด11ก็จะเป็นน้อยกว่าไฮสคูลนะครับแล้วก็ไฮสคูลก็จะเท่ากับไฮสคูลตัววิทยาลัยก็จะเท่ากับวิทยาลัยนะครับซึ่งสำหรับการศึกษาที่สูงกว่าวิทยาลัยก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับลักษณะนี้ก็จะแบ่งเป็น1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่มแล้วก็4กลุ่มนะครับจากข้อมูลที่มีหลากหลายประเภทนะครับก็จะยุบให้เหลือเพียง4กลุ่มนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับจากนั้นนะครับเราก็ต้องมานะครับสร้างเป็น data frame ใหม่พร้อมกับปรับนะครับตัวอักษรให้เป็นพิมพ์เล็กครับนะครับตัวนี้เป็นนะครับสร้างเป็น data frame ใหม่เป็น data frame 2นะครับโดยดึงข้อมูลการศึกษามาจาก data frame 1นะครับแล้วก็ให้ดึงเป็นตัวแปรพิมพ์เล็กนะครับเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กนะครับซึ่งพอเราเรียกดูนะครับ data frame 2จะเห็นว่าเป็นตัวพิมพ์เล็กแล้วนะครับถ้าเกิดข้อมูลของเรานะครับมันมีตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็แนะนำนะครับให้ปรับเป็นพิมพ์เล็กให้หมดนะครับเพราะอาจจะทำให้ท่านไม่สามารถรันโปรแกรมได้นะครับหรือติดขัดนะครับในกรณีนี้ก็นะครับตัวการกำหนดนะครับเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้ก็แนะนำให้ใช้อักษรตัวพิมพ์เล็กครับทีนี้นะครับเมื่อนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเรากำหนดตัวอักษรนะครับให้เป็นตัวพิมพ์เล็กแล้วนะครับเราก็มาเพิ่มตัวแปรเข้าไปใน data frame 1 นะครับก็ชื่อตัวแปรว่า edu 4ซึ่งจะเท่ากับนะครับตัวฟังก์ชันที่เรากำหนดเอาไว้นะครับกับ data frame 2นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเราก็จะทำการ map นะครับเข้ามาที่ตัวข้อมูล data frame 1นะครับก็จะทำให้เราได้ตัวแปรเพิ่มขึ้นมาใหม่เป็น edu 4นะครับดังนั้นข้อมูลตัว edu 4กับ edu cat เนี่ยจะเชื่อมโยงกันนะครับหรือ mapping กันนะครับโดยเปลี่ยนนะกลุ่มใน edu cat นี้ให้เป็นกลุ่มที่เราต้องการใน edu 4นะครับหรือการศึกษาที่แบ่งเป็น4กลุ่มนะครับทีนี้มาดูนะครับข้อมูลนะครับในข้อมูลที่เราต้องการนั้นผ่านฟังก์ชันโดยไม่ต้องไปใช้การดึงไปเป็นนะครับอีก data frame 1ก่อนแล้วค่อยดึงกลับมาใน data frame ปัจจุบันนะครับสำหรับ data frame ที่ต้องการดูผ่านฟังก์ชันนะครับเราก็ต้องใช้คำสั่งนี้นะครับ map lambda x นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่เรากำหนดเอาไว้นะครับซึ่งนะครับก็สามารถเรียกดูได้นะครับทีนี้นะครับมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับตัวแปรอายุกับกลุ่มอายุนะครับซึ่งฟังก์ชันที่ใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็คือกำหนดให้อายุ 18-29 เป็นอย่าง adult 30-44 เป็น adult 45-59 เป็น middle age นะครับแล้วก็60ปีขึ้นไปเป็น elderly นะครับจากนั้นก็สร้าง data frame ขึ้นมาใหม่พร้อมกับดึงตัวนะครับกลุ่มอายุไปในอยู่ในรูปตัวแปรตัวพิมพ์เล็กนะครับอันนี้ก็คือดึงตัวแปร8cat นะครับให้อยู่ในรูปพิมพ์เล็กนะครับเป็น data frame อีกตัวหนึ่งนะครับจากนั้นเอา data frame 3นี่แหละนะครับดึงกลับมานะครับสร้างเป็นตัวแปร
ใหม่ใน Data Frame 1นะครับตัวนี้ก็คือชื่อครับส่วนข้อมูลก็มาจากตรงนี้นะครับลักษณะนี้เราก็จะได้ข้อมูลใหม่มาเพิ่มเข้าไปใน Data Frame นะครับทีนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งก็เป็น Income นะครับอัน Income นี้นะครับเราก็แบ่งกลุ่มนะครับรายได้นะครับเวลาใช้ตัวฟังก์ชันนะครับต้องระวังเรื่องการข้อวรรคด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเครื่องหมายน้อยกว่ากับเครื่องหมายดอลลาร์สายนะครับถ้าข้อมูลของเราที่ input เข้ามานะครับมีการข้อวรรคนะครับในฟังก์ชันเองก็ต้องข้อวรรคด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็ระบุกลุ่มนะครับน้อยกว่า 20,000 เหรียญครับก็เป็น low income 21,000 ถึง 30,000 ก็เป็น low income สำหรับ 31,000 จนถึง 50,000 เป็น middle นะครับ middle income ส่วน 51,000 จนถึง 75,000 ก็เป็น upper income และมากกว่า 75,000 ก็เป็น high income ตัวนี้เป็นลักษณะการเชื่อมโยงระหว่างนะครับกลุ่มเดิมกับกลุ่มใหม่ที่ต้องการนะครับจากนั้นก็สร้างเป็น data frame ใหม่ขึ้นมานะครับก็เป็น data frame 4แล้วก็เลือกนะครับข้อมูลนะครับ data frame 1ที่เป็น income ให้อยู่ในรูปเครื่องหมายตัวพิมพ์เล็กด้วยนะครับดังนั้นนะครับ data frame 4ก็คือ income ที่อยู่ในรูปตัวพิมพ์เล็กนะครับจากนั้นก็ดึงนะครับdata frame 4นะครับแมปเข้าเชื่อมโยงเข้ากับตัว data frame 1ให้อยู่ในรูปตัว incocat นะครับหรือ income category นะครับย้อนกลับมานะครับถ้าเราต้องการดูว่าผลการตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เป็นอะไรก็เรียก data frame เลยก็ได้หรือจะเรียกเป็น data frame นะครับ incocat เราก็จะเลือกดูเฉพาะตัวแปรที่สร้างขึ้นมาใหม่ครับเดี๋ยวเรามาทดลองทำกันดูนะครับก่อนอื่นนะครับท่านก็เปิดโปรแกรมนะครับผมใช้Python ผ่าน Jupyter นะครับดังนั้นนะครับเราก็มาดูนะครับตัวข้อมูลนะครับต้องเก็บข้อมูลในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับก็คือสำหรับเครื่องผมนะครับถ้าต้องการรู้ก็พิมพ์ pwd นะครับแล้วก็เก็บข้อมูลนะครับที่เราใช้นะครับอยู่ในโฟลเดอร์นะครับที่ลิงก์กับตัว Python นะครับของผมก็เป็นนะครับในโฟลเดอร์นี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อนะครับวางข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วก็ทำการเรียกนะครับ import pandas นะครับแล้วก็เรียกตัว data นะครับของผมเป็น07นะครับ ohio 03นะครับ .csv นะครับสำหรับ data frame 1ตัวนี้นะครับถ้าเกิดต้องการดูข้อมูลเราก็ไปที่นะครับพิมพ์ data frame 1เพิ่มด้วยนะครับเราก็จะได้ตัว data นะครับนี่คือข้อมูลที่นำเข้ามานะครับจะเห็นว่ามี ID นะครับมี educat นะครับก็คือกลุ่มการศึกษามี income มีอายุแล้วก็ edcat edcat ก็คือกลุ่มอายุนะครับซึ่งทำการนะครับแบบdecode นะครับมาจากอายุอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้นะครับสำหรับตัวฟังก์ชันนะครับหรือการ mapping นะครับเราก็ต้องสร้างฟังก์ชันขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งสำหรับการmapping ตัวนะครับการศึกษานะครับเดิมนะครับเป็นตัวแปรการศึกษาใหม่นะครับผมก็จะใช้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับก็คือนะครับเกรด5จนถึงเกรด11นั้นก็คือ lower นะครับหรือ under ตัว high school นะครับจากนั้นก็จะมี high school some correct นะครับแล้วก็ correct gate นะครับซึ่งนะครับจะแบ่งเป็น4กลุ่มนะครับโดยมีรายละเอียดต่อไปนี้นะครับเมื่อเราทำการนะครับระบุฟังก์ชันแล้วก็รันด้วยนะครับผมก็จะชิป enter นะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับยังไม่ได้รันนะเราก็รันก่อนนะครับมีเลขอยู่ในวงเล็บก็แสดงว่ารันแล้วนะครับโอเคจากนั้นเราก็ไปที่นะครับการดึงนะครับไปสร้าง data frame ใหม่พร้อมกับ convert ตัวค่านะครับให้เป็นอักษรพิมพ์เล็กนะครับก็คือตัวนี้นะครับconvert ถ้าเราไม่ convert เป็นอักษรพิมพ์เล็กนะครับเครื่องจะทำให้เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เป็น default ของมันนะครับดังนั้นสำหรับการที่จะใช้ฟังก์ชันตัวนี้ก็ต้องกำหนดให้
เครื่องนั้นนะครับทำการconvert ตัวค่าให้เป็นอักษรพิมพ์เล็บด้วยนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับโดยใช้คำว่า data frame 2พิมพ์เข้าไปด้วยนะครับเราก็จะเห็นว่าข้อมูลนั้นเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับถ้าเราไม่มีตัวข้างล่างนี้ก็จะเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่นะครับจากนั้นนะครับก็นำข้อมูลนั้นสร้างเป็นตัวแปรใหม่นะครับโดยสร้างเป็นตัวแปร EDUC นะครับดึงข้อมูลมาจากตัว data frame 2ก็ตัวนี้นะครับดึงตัวนี้มานะครับแล้วนำไปต่อใน data frame 1นะครับเราก็จะได้ข้อมูลตัวนี้นะครับ data frame 4เข้ามานะครับซึ่ง data frame 4นั้นก็เชื่อมโยงกับ EDUCAD นะครับโดย recode ค่ากลุ่มนี้ไปเป็น EDU 4นะครับ EDU 4นะครับทีนี้เรามาดูฟังก์ชันนะครับหรือ mapping data ในกรณีที่เป็นดูข้อมูลผ่านฟังก์ชันนะครับโดยไม่เกี่ยวข้องกับ data frame 2นะครับอันนี้เป็น data frame 1พร้อมกับ mapping นะครับแล้วก็ refer ไปที่ตัวฟังก์ชันที่เรากำหนดเอาไว้นะครับแล้วก็ชิป enter นะครับนี่คือข้อมูลที่เราได้นะครับในกรณีที่เราต้องการดูเฉพาะตัว data ที่ทำการ transform แล้วนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ state of write นะครับก็คือเป็นการระบุฟังก์ชันนะครับของกลุ่มอายุให้เป็นกลุ่มนะครับช่วงอายุที่เราต้องการยกตัวอย่างเช่นอายุ18ถึง29เนี่ยก็เป็นอย่าง adult 30ถึง44เป็น adult 45ถึง59เป็น middle age และ60ขึ้นไปเป็น elderly นะครับเมื่อนะครับเขียนฟังก์ชันเสร็จแล้วก็ชิป enter ครับทำการรันนะครับเมื่อรันแล้วนะครับเราก็มาดูที่ data frame 3นะครับสร้างเป็น data frame 3แล้วเรียกนะครับตัว edcat เนี้ยนะครับให้อยู่ในรูปตัวพิมพ์เล็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีรูปร่างหน้าตาแบบไหนก็คือตัวนี้นะครับนะครับนี่ก็คือกลุ่มอายุที่เป็นตัวพิมพ์เล็กจากนั้นนะครับทำการสร้างนะครับตัวแปรขึ้นมาใหม่ใน data frame 1โดยให้ใช้เป็นข้อมูลใน data frame 3ก็คือตัวนี้นะครับตัวแปรที่สร้างขึ้นมาใหม่ใน data frame 1ก็คือตัวนี้นะครับก็คือ data frame 3 map ตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับเราก็เรียก data frame 1อีกครั้งนึงนะครับดังนั้นเราก็จะได้ตัวนะครับ L state นะครับมาต่อท้ายนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็เป็นกลุ่มรายได้นะครับกลุ่มรายได้นี้นะครับผมก็ใช้ฟังก์ชันเป็น in นะครับ in class นะครับก็มีระบุช่วงรายได้กับตัวที่เราต้องการจัดกลุ่มเป็น low income นะครับตัว low income ก็จะมี2กลุ่มนะครับกลุ่มที่3เป็น middle income กลุ่มที่4เป็น upper income และกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายเป็น high income นะครับจากนั้นเมื่อพิมพ์ฟังก์ชันเสร็จแล้วเราก็รันครับกดชิป enter นะครับเราก็จะได้ผลการที่รันแล้วนี่คือนี่รันแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็มาสร้างเป็น data frame ใหม่นะครับในที่นี้ก็ใช้ data frame 4โดยดึงข้อมูลจาก data frame 1ที่เป็น income แล้วเก็บให้อยู่ในรูปตัวพิมพ์เล็กนะครับทีนี้เรามาดูที่ data frame 4นะครับก็คือตัวรายได้นี่แหละนะครับตัวรายได้นี้นะครับก็คือรายได้ที่เราจะนำมา transform นะครับเมื่อนะครับได้เป็น data frame 4แล้วก็ดึง data frame 4เข้ามาเป็นตัวแปรเป็นค่าของตัวแปรใหม่ที่เราจะสร้างขึ้นมาก็คือ IndoCAD นะครับก็คือเป็น data frame 1นะครับแล้วระบุตัวแปร IndoCAD ก็คือจะสร้างตัวแปร IndoCAD ขึ้นมาโดยใช้ข้อมูลจาก data frame 4ก็คือตัวนี้นะครับผ่านฟังก์ชันของ in class นะครับแล้วก็กดรันไปชิป enter ครับนี่คือผลของตัวนะครับ IndoCAD นะครับซึ่งนะครับทำการ transform ข้อมูลมาจาก income นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราต้องการดูข้อมูลที่เป็น IndoCAD นะครับเราก็พิมพ์ data frame 1แล้วก็ IndoCAD ไปนะครับเราก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นตัวแปรที่เราทำการ transform เสร็จแล้วครับสำหรับนะครับข้อมูลนะครับที่เราทำการนำมาหรือรวบรวมมานะครับอาจจะต้องมีการปรับตัวใหม่ปรับใหม่นะครับแล้วก็ข้อมูลที่นำมาหรือได้มานั้นอาจจะยังไม่เหมาะที่จะนำไปใช้หรือนำเสนอดังนั้นข้อมูลที่เรามีอาจจะต้องมีการปรับใหม่
พื่อนำเสนอหรือนำไปใช้นะครับสำหรับการวิธีการนี้นะครับในการวิเคราะห์งานวิจัยใน data analysis ใน research นะครับเราจะเรียกว่าเป็น recode ตัวแปรนะครับข้อมูลนะครับนี้นะครับก็จะเป็นการ recode ข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชันนะครับก็ช่วยทำให้ทำงานได้สะดวกรวดเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโปรแกรมใน SPSตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ syntax นะครับ recode ตัวแปรนะครับก็จะเป็นลักษณะของ syntax นะครับแต่ว่าในตัว Python เองใช้เป็นฟังก์ชันนะครับเขาเรียกเป็นฟังก์ชันนะครับจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะเรียกดูข้อมูลผ่านฟังก์ชันก็ได้นะครับหรือจะ transform ข้อมูลนะครับไปใน data frame เดิมโดยสร้างเป็น data frame ใหม่ก่อนเพราะว่าตัวการใช้ฟังก์ชันนี้จะต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับเราก็ดึงเป็น data frame ตัวพิมพ์เล็กก่อนแล้วก็นำข้อมูลนะครับใน data frame ที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับย้อนกลับมานะครับสร้างเป็นตัวแปรใหม่ใน data frame เดิมนะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษและใน Facebook ที่เป็นชื่อภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ